ไปดูชาวลาวในสหรัฐที่กลายเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่นะครับหลังจากคว้ารางวัลแจ็คพอต Powerball มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทครับชาลีแซพันชาวลาววัย46ปีซึ่งเคยอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนาน6ปีก่อนที่จะอพยพไปยังสหรัฐในปี1994กลายเป็นผู้โชคดีคนล่าสุดที่ถูกรางวัลแจ็คพอต Powerballในรัฐออริกอนนะครับมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 48,000 ล้านบาทชาลีเป็นผู้ป่วยมะเร็งและต่อสู้กับโรคร้ายมานานถึง8ปีตัดสินใจรับเงินรางวัลเป็นก้อนครั้งเดียวโดยหลังหักภาษีก็จะเหลืออยู่ที่422ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 15,000 ล้านบาทซึ่งจะแบ่งเงินรางวัลนี้กับภรรยาและเพื่อนอีก1คนที่ร่วมกันซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ลอตเตอรี่ Powerball งวดนี้ถือเป็นรางวัลสูงอันดับที่8ในประวัติศาสตร์สหรัฐหลังจากไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตมา41ครั้งนับตั้งแต่เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาครับโดยลอตเตอรี่ Powerball มีขายใน45รัฐของสหรัฐรวมถึงในเขตโคลัมเบียหรือกรุงวอชิงตันดีซีบนหมู่เกาะเวอร์จินและในเปอร์โตริโกขณะที่โอกาสการถูกรางวัลแจ็คพอต Powerball อยู่ที่1ต่อ 292.2 ล้านครับ